อ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวของความสวยความงามกันบ้างดีกว่าที่เขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจจริงดังนั้นดวงตาของเราสวยไม่พอสิ่งหนึ่งที่มันเสริมความสวยให้กับผู้หญิงก็คือขนตาบางคนไม่ชอบมานั่งปัดขนตาบางคนไม่ชอบนั่งติดขนตาถ้าอย่างนั้นเราเลือกต่อขนตาไปเลยดีกว่าก็ไปที่ร้านเนี่ยใช่แต่ตื่นมาเราจะสวยเลยไงดีเพราะว่าขนตาสะพรึงมาแล้วโอ้เหรอแต่ว่ามันก็เสียค่าใช้จ่ายไงพี่ก๊อฟมันไม่ถูกนะตอนนี้เท่าไหร่มั้ยลูกถ้าคุณอยากจะต่อขนตาแบบดีๆเพราะมันเป็นอะไรที่มันใกล้ตาใช่ไหมดังนั้นต800เป็นพันอะไรอย่างนี้นะก็มีหลายราคาหลายเลทกันไปนะคะทีนี้เนี่ยคุณป้าคนนี้เขาคิดวิธีแบบใหม่แบบสับในการต่อขนตาด้วยตัวเองด้วยตัวเองอ่ะคุณผู้ชมแบบไม่ต้องเสียเงินสักบาทแต่สวยสวยในแบบที่ขนตาสะพรึงคุณผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงไปดูคลิปคุณป้าคนนี้กันค่ะตาก็สวยไหมคะสวยทุกวันเลยค่ะเป็นไงมีตายมั้งเนี่ยใช้เวลาเขียนนานไหมคะไม่นานค่ะ2นาทีค่ะ2นาทีก็คือสวยเลยจ้าแต่งหน้า2นาที3นาทีก็เสร็จคิ้วก็สวยดิยายสมยายสมแม่หลวงนะคะคิ้วก็2มิติค่ะไม่ใช่3มิตินะคะเอ็นดูไหมสวยไหมล่ะบอกเลยว่ามันต่างจากขนตาปลอมตรงไหนคือมองแวบแรกอะตอนแรกอะถ้าคุณป้าไม่กระพริบตาดูไม่ออกนะนึกว่าขนตาแบบเทรนปัจจุบันด้วยนะเทรนปัจจุบันต้องเป็นซี่ๆแบบเกาหลีพี่ก๊อฟนี่คุณป้าตามเทรนก็ง่ายๆแหละเขียนที่หนังตานี่แหละโอเคอ่ะคุณป้าก็คือใช้มาร์กเกอร์หรือใช้ปากกาหรือไม่รู้อาจจะไอไลเนอร์แหละป้าเฉียบป้าเฉียบป้าเขียนขนตาไปเพราะว่าสุดท้ายคนเราสวยตอนลืมตาไงใครจะมาดูตอนหลับสัปดาห์หน้าทำไมออนลองดูเดี๋ยวช่างดูอยู่ช่างแต่งหน้าดูอยู่เดี๋ยวช่างแต่งหน้าทำเฮ้ยโอเคนะอย่าไปให้ช่องทางเขาเอ้าแต่อย่างนี้ดีนะประหยัดด้วยสวยด้วยไม่เสียเวลาด้วยนะเออถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะบอกเลยนะจริงไม่สังเกตไม่รู้จนกระทั่งป้าจนกระทั่งป้ากับผิดตาจริงไอเดียป้าดีมากจริงอะเอาไปทำตามกันได้นะคะก็วาดไปเลยสิคะขนตาอยู่กับคุณถาวรแน่นอนเออ